สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่แซลเคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนคริสตัลนะครับผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้ไปสำรวจเมืองอื่นๆนะแล้วก็ได้ไปเอาไปคุยกับคนคนนึงในเมืองลาเวนเดอร์ทาวน์นะฮะแล้วก็ได้อะไรนะคลื่นวิทยุของภูมิภาคคันโตนะและหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้ครับผมเสียงเพลงโปเกฟลุตนะแล้วเราก็เอามาใช้นะในการปลูกคาร์บิกอนนะตรงนี้ตรงระหว่างเมืองตรงนี้นั่งจักรยานไปดูเนี่ยนะมันมีคาร์บิกอนอยู่ตรงนี้เมื่อ EP ที่แล้วนะแล้วก็ผมจับมันได้แล้วนะผมและเลเวลแม่งสูงมากอะเลเวล50นะก็เดี๋ยวผมโชว์คาร์บิกอนให้ทุกคนดูก่อนดีกว่านะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วนะครับเปิดคอมหน่อยนี่ฮะนี่คาร์บิกอนนะเลเวล50เลยว้าวเนี่ยอภิมหาอึดเลยนะผมก็มา EP นี้น่าจะได้เวลาไปบุกลงยิมกันบ้างแล้วฮะเพราะว่าประมาณ3 EP มั้งที่ผมมาถึงภูมิภาคคันโตแล้วยังไม่ได้สู้กับหัวหน้าลงยิมคนไหนเลยนะเพราะฉะนั้นไปวันนี้เราน่าจะเริ่มบุกลงยิมกันนะซึ่งผมจะเรียงตามลำดับนะโอ้ดิกเลตเคฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะไหนดูดิมีพวกดิกเลตหรือชื่อญี่ปุ่นดิกด้าแหละโผล่ออกมาจากพื้นดินเต็มไปหมดเลยนั่นมันน่าตกใจมากไหนดูดิจริงๆผมเองก็แม้ถ้าจำไม่ผิดดิกเลตเคฟน่าจะเชื่อมกับเมืองยิมแรกสุดอ่ะคือเมืองพิวเตอร์ซิตี้คือโอ้โหมันมาพอดีเลยเว้ยตัวอะไรวะดักทริโอโอ้มันมากัน3ตัวเลยโอเคได้โอ้เลยโอ้ my god เลเวลมันน้อยว่ะผมทำยังไงไม่ให้มันตายดีเนี่ยเพราะว่าดีเฟนส์มันต่ำมากดิกเลตดักทริโออะไรเงี้ยแบบดีเฟนส์ต่ำมากผมสู้ด้วยใครให้มันไม่ตายอ่ะมันเลเวล16เองอ่ะ Try attack โอ้โหโอ้เลื่อนลด4 HP เองใช้ได้ดี Mirror Move อ่ะใช้ถ้า Try attack ซ้ำใส่มันกลับไปตายไหมตายดิ Defense มันต่ำมากอ่ะโอเคเพราะว่าจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมีคนนึงในโรงไฟฟ้าของภูมิภาคคันโตที่เขาบอกว่าเขาอยากได้ Dark Trio เพื่อแลกกับแมกเนตันหรือว่าแรคอยอ่ะไอ้แม่เหล็ก3ตัวนั่นน่ะโอ้ตรงนี้ต้องใช้คัทอ่ะตัดต้นไม้ไปเลยวันนี้อย่าหันมาเออนั่นแหละเขาหันเป็นวงกลมนะเมืองพิวเตอร์ซิตี้นะนี่เมืองลงยิมแรกนะก็คือผมตอนนี้ที่ผมวางแผนเอาไว้ก็คือลงยิมทั้ง8ของภูมิภาคคันโตเนี่ยผมจะไล่เรียงลำดับนะก็คือเรียงตั้งแต่เนี่ยฮะพิวเตอร์ซิตี้ลีดเดอร์ก็คือยิมลีดเดอร์คือบล็อกหรือว่าทาเคชินะหัวหน้ายิมท่านหินเมืองพิวเตอร์นะผมเอาใครนำหน้าไม่รู้อ่ะช่างมันผมมาบุกเลยดีกว่านะ EP นี้ไม่คิดอะไรมากฮะมาบุกลงยิมกันมั่งไหนดูซิเขาว่าไงโยว่าที่แชมป์นายนี่แบบแหมเจ๋งมากๆเลยนายกำลังจะสู้หัวหน้ายิมของภูมิภาคคันโตงั้นเหรอพวกเขาแข็งแกร่งแล้วก็มุ่งมั่นอย่างมากเลยนะเหมือนกับหัวหน้ายิมของโจโตเลยไหนดูดิมียิมเทรนเนอร์ไหมมีอยู่คนหนึ่งเป็นยิมธาตุหินอย่างนี้เอามัสเซิลนำหน้านี่แหละถูกแล้วเพราะว่ามันจะได้ใช้ท่าต่อสู้มั่งดีเฟนซ์สูงใช่ธาตุหินอ่ะมีดีเฟนซ์สูงอยู่แล้วมาวอร์มอัพกันหน่อยมาไอ้ดิมีตัวเดียวด้วยคือแซนสแลชนี่ไม่ใช่ธาตุหินนะนี่มันธาตุดินอู้เลเวล37เลเวลสูงอยู่นะเนี่ยใช้โลคิกอะไต่กวาดบูมโอ้ยเลือดลดไม่ถึงครึ่งพอยซันเซ็งอุ้ยจิ้มยาผิดเลือดลดแค่โอ้ใช้ทีเดียวติดพิษเลยslash โอ้โหชื่อมันแซน slash แล้วมันก็ slash ผมอะโลคิกอีกทีโอเคเริ่มต้นได้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าไอคู่แข่งผมแม่งก็ดันไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรอะโชคดีจัดยิง poison sting ครั้งแรกผมติดพิษเลยantidote ฉีดหน่อยโอเค
โอเคบล็อกนะโอ้โหเราไม่เจอกันนานเลยนะเพราะว่าอันนี้คือหัวหน้ายิมของภูมิภาคคันโตแล้วนะก็ EP นี้ผมไม่น่าจะลุยยิมเดียวนะเพราะว่ายิมมันมีตั้ง8นะถ้าผมทำยิมละเอ้ยไม่ทำ EP ละ1ยิมนี่ผมว่านานนะผมว่าคงมีถึง40 EP อ่ะโอเคมาเรามาบุกกันเลยดีกว่านะว้าวมันไม่ค่อยบ่อยนะที่เราจะมีผู้ท้าชิงมาจากภูมิภาคโจโตอย่างนี้เนี่ยฉันชื่อบล็อกหรือทาเคชิหัวหน้ายิมแห่งเมืองพิวเตอร์ซิตี้ฉันคือผู้เชี่ยวชาญแห่งของโปเกมอนธาตุหินโปเกมอนของฉันนี้คือแบบทนทานต่อฟิสิคอลแอทแทคแทบทุกอย่างเลยนายจะลำบากแน่ในการนายคงทำดาเมจให้โปเกมอนของฉันลำบากแล้วล่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยสินะมาเลยสึกแห่งศักดิ์ศรีนะผมระหว่างผมปะทะบล็อกนะหัวหน้ายิมหินแห่งเมืองพิวเตอร์ซิตี้ฮะมาเลยโอ้มี5ตัวนะเนี่ยโอ้เขาโหดแน่นอนอะกราเวลเลอร์โอ้และเพลงลงยิมโคตรเล้าใจอะใช้เสียงไหมเสียงดีกว่าครอสช็อปลื่นโดนผ่าครึ่งนั่นแหละแต่ไม่เยี่ยมอู้คิดจะเข้าฮิตด้วยแจมว้าวมากโอเคต่อไปออมัสตาไอ้นี่เป็นโปเกมอนฟอสซิลแล้วเอาคาดาบราออกมาเอาคนพลังจิตมาบ้างนี่เลยฟอสซิลหอยออมันไนท์นะไม่คิดอะไรมาฮะฟ้าผ่าเปี้ยงอุ๊ยมันมีโพเทคมันมีแป้งเย็นโว้ยตันเตอร์พันไม่เป็นไรมันมีแป้งเย็นตันเตอร์พันนั่นแหละโดนสักทีเอาจริงนะผมชอบเพลงสู้ภูมิภาคเอ้ยสู้หัวหน้ายิมของภูมิภาคคันโตในเกมเจน2มากเพราะแบบมันเร้าใจอ่ะเนี่ยจังหวะเร็วๆเนี่ยไรฮอนเอาเนี่ยเวโพเรออนแม่ทำไมเสียงร้องนายเหมือนลิซาดอนเลยอะไม่คิดอะไรมากเป็นน้ำกับดินใช่ไหมงั้นก็เซิร์ฟคลื่นสูงไปแล้ววู้ตายไหมเรียบร้อยฮะนี่ตัวต่อไปคือคาบูท็อปส์อันนี้ก็เป็นโปเกมอนฟอสซิลเหมือนกันเอางี้ให้มัสเซิลสู้มั่งมันเป็นธาตุหินกับน้ำอ่ะเราต้องเอาต่อสู้มั่งเราต้องสู้ถึงจะชนะโอ้ไม่ใช่แล้วโลคิกเตะกวาดอุ้ยเซิร์ฟมันเร็วกว่าผมด้วยน้ำท่วมโอเคโลคิกเตะกวาดไปโอเคไม่ตายแต่มันเร็วกว่าผมอะเซิร์ฟอีกแล้วโอ้อดทนไว้โอเคเยี่ยมโลคิกนั่นแหละบายบีตัวสุดท้ายคือออนิกซ์นั่นไงตัวเอกของเขาไอ้งูหินตัวเนี้ยนิโดคิงเดี๋ยวทุกคนก็รู้ว่าผมมาไม้ไหนไอซ์พันดีกว่า นี่มันแพ้น้ำแข็งเหมือนกันที่ผมใช้ไอซ์พันเพราะอะไรรู้ไหมฟิสิคอลดีเฟนซ์อ่ะสูงแต่ว่าสเปเชียลดีเฟนซ์มันต่ำผมเลยใช้ไอ้นี่ไปเลยผมเลยใช้ไอซ์พันไปเลยเพราะว่าไอซ์นับว่าเป็นสเปเชียลแอทแทคนะโอเคเราชนะบล็อกได้แล้วนะโปเกมอนของนายนี่ไม่ใช่การโจมตีอันแบบทรงพลังของโปเกมอนของนายนี่สามารถเอาชนะการป้องกันแบบดีเฟนซ์อันแข็งแกร่งของฉันได้นะเนี่ยนายแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคาดไว้เลยอ่ะงั้นก็เอาไปสี่นี่เลยเข็มกัดยิมนะได้มา 8,000 สีด้วยเคได้มาแล้วนะเข็มกัดอันแรกของคันโตะนะโบลเดอร์แบชนะ
โบลเดอร์แบชนั้นทำให้โปเกมอนของนายแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกขอบคุณมากนะโอเคก็เราชนะลงยิมลำดับแรกของคันโตะนะก็คือตอนนี้เรารวมแล้วก็คือเราชนะหัวหน้ายิมแล้ว9คนเดี๋ยวลองเช็คดิเนี่ยแบชถ้าของเนี่ยถ้าเป็นของโจโตะผมเก็บครบแล้ว8ถ้าของคันโตะผมเก็บไปแล้ว1ก็ปั่นจักรยานเลยผมมันไม่ทันใจวัยรุ่นน่ะผมขอฮิลก่อนแล้วผมจะบุกลงยิมต่อไปเลยนะติ๊งๆดิ๊งๆดิ๊งโอเคขอบคุณนะคุณจอยคุณฮิลแบบเร่งด่วนมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองไปสำรวจอะไรก่อนนะทุกคนก่อนผมไปบุกก่อนผมไปบุกยิมผมเจอไอ้นี่โผล่มาเลยตะกี้ผมหลีกเขาได้ครั้งนี้ไม่ได้แล้วเขาหันมาแล้วเอลซี่บัคแคชเชอร์โอ้มี3ตัวแรกคืออะไรวะบีดริลอุ้ยพึ่งตัวใหญ่มากเลยโอเคใช้สเตรนท์โยนหินใส่โยนไม่เยี่ยมนะเดี๋ยวจอดตัวต่อไปคือบีดริลอีกแล้วใครยังไม่ได้ออกมาสู้นกอะเฟโรมันออกมาสู้ไอ้ดักทริโอตัวเดียวที่ผมเจอในดิกเลดเคฟอะแค่นั้นเลยจัดไปเลยดริลเพ็กเจาะสวานจิกสวานเข้ามานั่นแหละนัดเดียวจอดนะตัวต่อไปบีดริลอีกแล้วโอ้เขาเลี้ยงพึ่งอย่างเดียวเลยแล้วก็เม่นไฟยังไม่ได้ออกเลยวันนี้มานี่เสียงร้องอดุดันแล้วก็ไฟร์พันเรียบร้อยนะกวาดเรียบเลยโอ้แต่เขาน่ากลัวนะเนี่ยถ้าเขามีบีดริลได้ถึง3ตัวเนี่ยโอ้ยเพราะอะไรอ่ะโดนพึ่งตัวเองต่อยเหรออไอเทมเอางี้ก่อนผมไปบุกลงยิมที่2ก็คือเมืองเซรูเลียนเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะสำรวจนิดนึงก่อนแล้วกันนี่แหละ Poison Cure Berry โอเคดีตรงนี้ไอเทมอีกแล้วโอ้ไอเทมเยอะเว้ยเจอแหละไดเออร์เฮดมันน่าจะผมว่ามันไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันสิ่งที่มันทำก็คือเพิ่มโอกาสตีติดคริติคอลฮิตในแบทเทิลเดียวไหนดิมีตัวไหนไม่ได้ถือไอเทมไหมแม่งถือหมดเลยวะผมทิ้งอะไรได้ไหมเอางี้ผมไม่เอาไดเออร์เฮดดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสตีติดคริตมันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะทำไมผู้หญิงไม่ชอบโปเกมอนแมลงเลยอ๋อเป็นเพราะว่าเขากลัวมั้งยกตัวอย่างง่ายๆเลยเทรนเนอร์ผู้หญิงที่กลัวแมลงมิสตี้หรือคาซูมิหัวหน้ายิมน้ำอ่ะโอ้โหอาเรียโดสถึงว่าทำไมถึงเขาบอกว่าทำไมถึงผู้หญิงถึงกลัวเพราะว่าแมลงที่แกจับมามันคือแมงมุมตัวใหญ่อาเรียโดสเนี่ยตัวโคตรบิ๊กเลยเนี่ยโอ้ไม่ตายด้วยว่ะ Fury Swipe เอื้อควร1ควร2ควร3อื้อโยนหินใส่อีกทีเอาไปกินบูมนั่นแหละไอ้เลเวลเกือบอัพอีกแล้ว No good ไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยสิทำไมถึงโอ้โหทำไมถึงเทรนเนอร์ไปหมดเลยงั้นน่าจะมีแต่พวกนักจับแมลงด้วยนะเนี่ยอุตส่าห์แบบไม่อยากให้ EP นี้ยาวแล้วนะเนี่ยแต่ว่าบีดริลอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเอาจริงนักจับแมลงแต่ละคนนี่คือแบบเลี้ยงแมลงแบบโคตรน่ากลัวเลยคนนึงก็เลี้ยงแมงมุมตัวใหญ่เท่าช้างไอคนนึงก็เลี้ยงผึ้งตัวบิ๊กบึ้มขนาดเนี้ย
โอเคเลเวล50เข้าไปแล้วต่อไปบัตเตอร์ฟรีไอเนี่ยค่อยน่ารักหน่อยใช้ใครดีเอาเฟียโร่มั่งอะนี่เลยผีเสื้อไอตัวเนี้ยค่อยน่ารักหน่อยเนี่ยนกเราเลเวลต่ำสุดเลยดริลแพ็คโอเคเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยอันนี้แหละ Viridian City Viridian City Leader จุดโอโอเคเป็นเมือง Viridian Viridian นี่คือโรงยิมลำดับสุดท้ายนะแต่มาตั้งก่อนเมือง Pewter City โรงยิมลำดับแรกทำไมก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจตะกายนี่เหมือนกันเอ้ยสิ่งแรกที่เทรนเนอร์ทำเวลาเจอกันคือแบทเทิลงั้นเหรอทำไมเขาไม่แบบว่ายกมือไหว้แบบสวัสดีครับอะไรอย่างนี้ก่อนเหรอจิงส์อู้ไอตัวท่าน้ำแข็งตัวเดียวขอให้โดนครอสท็อปไม่โดนว่ะไม่มีไอพันโอ้โหไม่โนอย่างงี้ไม่ดีครอสช็อปอีกทีนั่นแหละมันไม่แพ้ต่อสู้เพราะว่ามันเป็นท่าน้ำแข็งก็จริงแต่ว่ามันน้ำแข็งปนพลังจิตอะแล้วก็เรื่องน่ารู้นะฮะจิงส์หรือว่าไอตัวตะกี้เนี่ยเป็นโปเกมอนท่าน้ำแข็งตัวเดียวเลยที่ไม่มีท่าน้ำปนมาในเจเนอเรชันหนึ่งซึ่งถือว่าแปลกเนาะเพราะว่ามันมีจตุรเทพท่าน้ำแข็งในพื้นผ้าคันตัวลอรายอะแต่ว่าโปเกมอนท่าน้ำแข็งของนางอะ4ใน5ของนางอะคือท่าน้ำปนน้ำแข็งซึ่งเอาจริงผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมนะแต่ว่าสิ่งที่ผมเข้าใจตอนนี้ก็คือผมจะคว่ำไอ้พวกนี้ด้วยแบบยังไงนี่โดคิงของเรานะตัวสุดท้ายแมกมาร์โอ้เขามีแต่ตัวแบบตัวเจ๋งๆไงไปเลยชาวเวอร์สเซิร์ฟไปดีนี่ไฟแรงแค่ไหนต้องเจอคลื่นสูงโอเคเรียบร้อยโอ้ฉันมีตละประวัติแพ้แล้วโอ้เพลงนี้ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใครที่เคยเล่นเกมเจนหนึ่งอ่ะอันนี้อื้อหือเซนทรัลแม็กเอาจริงแกไม่น่าผมอะเลเวล3โอ้ไม่เอาอะพาเลตทาวน์อ๋อนี่เมืองบ้านเกิดของเรดนี่ว่านะโอเคไหนดูซิผมจะลองผมว่าผมสำรวจมาแค่นี้ผมสำรวจแค่นี้ก่อนนะตอนนี้คือเราไปเมืองใหม่โอเคก็คือผมมาเพื่อเนี่ยเก็บแลนด์มาร์คไว้ด้วยนะเพื่อให้อ่านกของผมมาบินถึงนะเพราะฉะนั้นอุ้ยอะไรขึ้นมาอ๋อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสโอ้โหมึงขึ้นมาทำไมตอนนี้เนี่ยโอเคครับผมก็ไหนก็ได้ปาบินไปเมืองเซรูเรียนเลยก็คือที่ผมมาสำรวจเมืองไงก็เพื่อมาเก็บแลนด์มาร์คเนี่ยนะให้นกผมอ่ะสามารถแบบบินไปได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลานะผมจะฮีลอีกทีนึงฮะแล้วก็จะไปบุกโรงยิมต่อไปแล้วโรงยิมระดับที่2นะโรงยิมท่าน้ำเมืองเซรูเรียนนะก็คือมิสตี้โอเคลงยิมอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ติดกับนี่เลยนะอยู่ติดกับโปเกมอนเซ็นเตอร์เลย Cerulean City Mysterious Blue Aura เนี่ย Cerulean City Pokemon Gym Leader Misty The Tomboyish Mermaid นี่เลยนะที่แบบไอ้แก๊งล็อกเก็ตคนนั้นมันมาโยนชิ้นส่วนของเครื่องจักรอะลงในนี้เอ้าเดี๋ยว Misty อยู่ไหนอะอ้าวเดี๋ยวทำไมไม่มีเอางี้ฮะทุกคนผมขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันไอ้ที่ผมบอกว่าผมอยากจะสู้ลงยิม2คนนะผมขอเปลี่ยนแผนกระทันหันนะขอโทษด้วยนะก็
ขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะสำหรับโปเกมอนคริสตัลใน EP นี้นะผมเราได้เอาชนะลงยิมลำดับแรกของภูมิภาคคันโตะนะบล็อกนะหัวหน้ายิมหินเมืองพิวเตอร์ซิตี้นะก็ EP หน้าผมจะมาหาว่ามิสตี้หายไปไหนนะก็ขอบคุณนะที่ติดตามและชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะกดไปเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย